بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นี่เรียนตั้งแต่เช้าแล้วเหรอไม่เบื่อทำผมนี่ไปงานนี่ก้ามาถึงมาในฟอร์มเนี่ยนะครับการแต่งงานเนี่ยเป็นศาสนาพยายามจัดการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเราคือพ่อแม่นี่นะถ้ามองการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่กว่าจะจัดการแต่งงานได้นะโหรอพิมพ์กล้าจอดไม่ต้องไปรอพี่น้องเด็กมันรอไม่ไหวผู้ใหญ่ได้หน้าเด็กมันรอไม่ไหวหรอกฉะนั้นพอเด็กชอบกันมาสู่ขอกันรีบไม่กล้าเลยผมจะเอาชีวิตของนบีนบีเนี่ยแต่งงานหลายคนทำไมต้องแต่งหลายคนไม่ใช่เพื่อเซ็กเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังๆพอแต่งงานเนี่ยไม่ต้องไปจัดใหญ่โตคนที่รวยที่สุดในสมัยนบีชื่ออับดุลรอฮ์มานบินอาฟคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีประวัติอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังคนนี้ยอดตอนอยู่ที่มักกะฮ์เนี่ยเป็นคนรวยอ่ะนะพอจะออกจากมักกะมากับนบีมาที่นครมะดีนะห์เนี่ยพวกอาหรับเนี่ยมันไม่ให้พาทรัพย์สินมาเลยให้ไปแต่ตัวมันเช็คหมดเลยมีทรัพย์สินบ่าวมีเพชรมีพลอยนาฬิกามันถอดหมดเองไปตัวเอาเสื้อผ้าไปชุดเดียว2ชุดพอแล้วอับดุลรอฮ์มานบินเอาก็มาจากมักกะฮ์จากมะดีนะห์มาอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยแบบคนจนๆคนหนึ่งท่านนบีก็จับเขาเรียกว่าจับให้เป็นพี่น้องกันคือเลือกคนที่รวยที่สุดในนครมะดีนะห์แล้วก็เอาคนจากมักกะฮ์ประมาณสัก20กว่าคนเนี่ยไปคนรวยกับคนจนไปอยู่ด้วยกันให้คนจนไปอยู่กับคนรวยที่นครมะดีนะห์จะได้ดูแลกันช่วยเหลือกันเขาเรียกว่าอาเคาะนบีทำเป็นคนแรกของโลกปัจจุบันนี้ยังมีใครทำเลยนะถ้าผู้ใหญ่มันจะทำเชิญ เอาคนรวยกับคนจนมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับทีนี้คนรวยคนนั้นชื่อท่านซาดพอนบีให้อับดุลรอมานบินเอามาอยู่กับท่านซะท่านซะเสนอ3เรื่อง
หนึ่งเสนอบ้านให้หลังหนึ่งแล้วก็มีบ้านสองหลังเอาไปหลังหนึ่งมีสวนอินทผลัมอยู่สองสามแห่งท่านเอาไปแห่งหนึ่งมีภรรยาสองคนแล้วก็เลือกเอาคนจะเอาคนไหนเสนอให้สามอย่างเสนอบ้านเสนอสวนอินทผลัมเสนอยกภรรยาให้คนหนึ่งท่านโดยประมาณบอกว่าไม่เอาเห็นไหมครับใจงานคนไหนท่านบอกว่าดุลลานีอัลสูท่านไม่เอาอะไรเลยพาฉันไปตลาดพาฉันไปตลาดหน่อยเพราะมาจากมักกะไม่รู้ว่าตลาดอยู่ที่ไหนท่านซะอัดก็พาโดรมานบินอัมเนี่ยไปที่ตลาดพอไปเห็นตลาดป้าก็บอกพอแล้วฉันเอาแค่นี้แหละท่านก็เริ่มค้าขายสินค้าตัวแรกที่ท่านขายก็คือซื้อเนยแข็งนี่ไปขายตามบ้านเป็นคนแรกของโลกที่เอาของจากตลาดไปเดินขายตามบ้านซึ่งฝรั่งเพิ่งเดินตามแต่ไม่เคยเอ่ยชื่ออับดุลรามานบินอัฟสักคำหนึ่งไม่มีปัญหาแต่เราต้องเอ่ยอับดุลรามานบินอัฟเป็นคนแรกที่นำสินค้าจากตลาดไปขายตามบ้านตอนนี้แม่บ้านก็ดีใจเนี่ยก็สั่งเพิ่มเอาอันนี้มาเอาอันนี้มาเอาอันนี้มาไหนๆมาขายสินค้าถึงหน้าบ้านเอามาสัก 3-4 รายการก็พากันมาไม่กี่เดือนเนี่ยโอ้โหริสกีเต็มพอริสกีเต็มเสร็จแล้วก็จะแต่งงานไม่ได้บอกนบีเห็นไหมมันน่าเคืองนะมากันประมาณ20ครอบครัวมาอพยพมาจากมักกะมาอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีก็จับคู่ให้เอาลอพี่น้องวันที่จะแต่งงานจริงๆไม่ได้บอกชาวมักกะและนบีเนี่ยเป็นคนสำคัญที่สุดใช่ไหมน่ะไม่ได้บอกพอนิกาเสร็จแล้วตอนเช้าก็มานมาศที่มัสยิดนบีเห็นที่มือเนี่ยมีรอยอะไรนะรอยฮันนาใช่ไหมคือประจับมือผู้หญิงก็มันจะมีรอยติดบ้างอะไรบ้างนบีถามว่าคุณนิกาแล้วใช่ไหมบอกใช่แล้วนิกาเมื่อคืนนี้นบีก็สั่งว่าเอาลิมวะลาบิชาจงจัดเลี้ยงวะลีมะเลี้ยงในงานแต่งงานถึงแม้ว่าจะใช้แพะสักหนึ่งตัวก็ทำเถอะที่น่าแปลกใจก็คือนบีไม่ได้โกรธเนี่ยนี่เป็นข้อเตือนใจสำหรับผมและพี่น้องทั้งหลายว่าในเมื่อคนรู้จักการบ้านไกลเรือนเคียงกันเขาแต่งงานเขามันจะเชิญเราเนี่ยโกรธดีหรือไม่โกรธดีเอานบีเป็นแบบนบีกับขอดูอ้าอีกบารักอลลอฮูละกะวะบารักอาลัยกะวะจะมาบัยนะกุมะฟีคอยรินผมชอบมากเลยเรื่องนี้ไม่ได้บอกนบีนบีกับขอดุอาขอความจำเริญจงประสบแด่ท่านอับดุลรามานบินเอาเอ๋ยขอความจำเริญจงประสบแด่ทรัพย์สินของท่านเงินทองของท่านอะไรที่หลังจากแต่งงานแล้วมีของเพิ่มมาขอให้มีความจำเริญด้วยเถิดวะยะมาไบนะกุมาฟีคอยรินแล้วก็ขอดุอาต่อรอให้เธอและภรรยาเนี่ยอยู่กันโดยดีแล้วก็นบีก็ทำเป็นแบบนบีแต่งงานเนี่ยหลายคนนบีมีเพื่อนบ่าวประมาณ7คนเยอะแยะน้อยหรือมาก7คนเนี่ยนิดเดียวเห็นไหมที่ท่านนบีทำแบบนี้ต้องการจะบอกว่าทำเรื่องนิกาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆอย่าทำเป็นเรื่องยากพอทำเป็นเรื่องยากภาพเนี่ยอัลลอฮ์นั้นต้องพิมพ์การ์ดอีกแล้วแล้วก็เดินแจกการ์ดอีกแล้วแค่เดินจ่ายการ์ดเนี่ยบางคนนะ5เดือนยังแจกไม่หมดเลยอ่ะอันที่สันติชนอีก20ใบที่คอนเครตอีก20ใบที่จังหวัดนู่นจังหวัดนี้โอ้คนรู้จักคนเยอะอย่างผมเนี่ยรู้จักคนหลายจังหวัดถ้าเชิญหมดนะก็มาเกรงใจแต่มุสฟาเชิญน่ะพอเราก็ไปงานเขาตลอดเวลาถ้าเราเชิญเขามามั้ย
ก็มาก็ต้องใส่ซองมาให้เราอีกถ้าจะทำแบบไม่เชิญประกาศอย่างเดียวดีได้ไม่ดีแล้วมีทีวีเนี่ยจะต้องไปรับซองด้วยใช่เนี่ยพอที่ฉันจะมุสลิมแต่งงานนะประกาศให้ชาวบ้านรู้ประกาศให้รู้นะไม่ได้เชิญมานะใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเป้าหมายที่นบีพูดถึงการแต่งงานเนี่ยแล้วเขาบอกจะมีสอนอย่างนี้ไอซารุนนิกะอาซามุนนิกะไอซาราหูมาอูนะอินนบีพูดเองนะการนิกะที่ยิ่งใหญ่มโหฬารเนี่ยก็คือที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวคือบ้านเจ้าบ่าวและบ้านเจ้าสาวเนี่ยไม่เหนื่อยนี่เป็นการแต่งงานที่มโหฬารยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งบ้านเจ้าสาวบ้านเจ้าบ่าวไม่ต้องเหนื่อยเยอะเมื่อวานแต่งให้คู่นึงหรอมาจากที่บ้านอ่ะบ้านเขาไม่ต้องทำอะไรเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อย่าไปยุ่งอะไรคนที่บ้านเหนื่อยใช่เนี่ยอารวันจากอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาฉันทำทั้งหมดนี่นะพยายามเดินตามสุนนะนบีใครจะบอกว่าคณะใดคันว่าไปดีแล้วใหม่อ่ะดีแล้วใช่ละขอเอาใหม่อ่ะดีเมื่อวานกันยิกาทางควายวันนี้ที่อะไรเนี่ยอะไรนะตะกี้เจอยุสกูด้วยเจอศิษย์ศาสนูเยอะวันนี้เต็มโอ้โหเป็นแถวเลยเราก็นึกก็ไม่เป็นไรยิกาเป็นของดีนะของฉันน่ะบอกว่ามาเถอะมีแต่คนอ่านคุตุบะแต่คนนี้ก็เลยโอ้อ่านได้สองแล้วก็บอกคนตกลงว่านิกะห์ดีได้ไม่ดีทีนี้พอนิกะห์แล้วขอคุยนิดนึงนะอย่าทะเลาะกับภรรยาอย่าด่าภรรยาคือสามีจะต้องเข้าใจศาสนาด้วยต้องรับผิดชอบดูแลนะแล้วก็รับผิดชอบดูแลอย่าด่าอย่าทะเลาะเอาเงินให้ภรรยาใช้รางวัลมีเปล่ามีมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยสตังค์เยอะบอกนบีไม่ต้องจ่ายเงินให้ฉันจ่ายแทนใช่ไหมนั่นภรรยาที่มีเงินเยอะเนี่ยเอาเงินให้ภรรยาให้ท่านนบีให้นบีไปทำงานดะวะห์อิสลามจนกระทั่งหมดแล้วก็ตายถูกลงว่าการนิกาห์เนี่ยเป็นเรื่องดีวันนี้ผมเจออาหรับคนหนึ่งที่งานนี่ก็มาจากนู่นเนาะประเทศอะไรครับประเทศอะไรมาจากซาอุดีก็นั่งคุยกันก็คุยเรื่องนี่ก็นี่ก็เอาเล่าแค่นี้พอพี่น้องครับวันนี้หัวข้อที่จะพูดก็คือชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยร้องไห้ชั้นฟ้าแผ่นดินร้องไห้ตอนไหนรู้ไหมตอนมุมินตายผมเพิ่งรู้ถ้าไม่อ่านกุรอานเนี่ยไม่รู้เลยว่าแผ่นดินเนี่ยชั้นฟ้าเนี่ยร้องไห้ร้องยังไงไม่รู้แต่เสียงเป็ดเนี่ยเรารู้มันร้องแบบนี้เสียงไก่เรารู้เสียงแพะรู้แต่เสียงฟ้าร้องแผ่นดินร้องเนี่ยไม่รู้เพราะไม่เคยได้ยินแต่อัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์กุรอานให้ฟังว่าคนมุมินตายชั้นฟ้าร้องไห้แผ่นดินร้องไห้ร้องยังไงไม่รู้แต่เราเชื่อแบบนี้เพราะว่านี่นบีสอนเองนะครับชั้นฟ้าเนี่ยมีอยู่สองประตูมีประตูอยู่สองบานแต่ละคนแต่ละคนบนโลกใบนี้ประมาณ 7,000 ล้านคนใช่ไหมที่ก่อนหน้านั้นด้วยพี่น้องครับมีประตูสองบานบานหนึ่งสำหรับความดีเอาไว้ขึ้นไปข้างบนที่เรานมาตรงนี้ความดีมันขึ้นไปที่เราพูดออกจากปากเราตรงนี้ความดีขึ้นข้างบนหมดเลยที่เราด่าก็ความชั่วก็ขึ้นเหมือนกันจะด่าดีหรือว่าพูดจาดีต้องนึกก่อนเฮ้ยที่ฉันด่านี่มันเสียงมันไม่หายไปไหนนะมันขึ้นข้างบนหมดเลยนะแล้วไม่อายเอารอบบ้างเหรอด่าคนนั่นด่าคนนี่ไอ้โหไอ้ห้าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เฮ้ยนี่เองด่าอย่างนี้แล้วข้างบนมันขึ้นหมดเลยนะไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์หมดเลยอ่ะไม่อายเหรอฉะนั้นเสียง
กะลามูฮูถ้อยคำแต่ละคำแต่ละคำที่ออกจากปากมนุษย์นี่นะขึ้นข้างบนหมดเลยแล้วก็ acting เนี่ยการปฏิบัติเนี่ยท่ายกมือท่าสุญูดท่าอิอติดานแล้วก็ท่าที่อัลลอฮ์พอใจที่สุดก็คือท่าสุญูดอัลลอฮ์พอใจที่เราอ่านดูอาข้างล่างนี่อันที่พื้นนี่เนี่ยซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาข้างบนได้ยินหมดเลยดีใจไหมนี่ถ้าไม่เรียนศาสนาจะรู้อ่ะฉะนั้นเราต้องนมาซคาตรู้ไหมโอ้ดูอาที่เราที่อัลลอฮ์จะรับเราเนี่ยเฉพาะพออาซานปั๊บจนกว่าจะให้สลาเนี่ยมีอยู่3ที่ด้วยกันที่อัลลอฮ์พอใจพออาจารย์จนกว่าจะอีกอมาเห็นไหมพออาจารย์ป้าจนกว่าจะอีกอมาประมาณ15นาทีหรือ10นาทีช่วงนี้เนี่ยเราไปสุเหร่ากันจนหลายหลายคนไม่ได้นึกและไม่ได้คิดเพราะมันจะเคยฟังมาก่อนเป็นช่วงที่อัลลอฮ์รับดูอาช่วงอะไรนะอาจารย์กับอีกอมาฉะนั้นขอดูอาเยอะๆยกมือบ้างไม่ยกมือไม่มีปัญหาและช่วงที่2ตอนสุญูดนมาสุนัขคนเดียวเนี่ยสุญูดนานๆตามอิหม่ามจะสุญูดนานกว่าอิหม่ามได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องตามอิหม่ามใช่ไหมถ้านมาคนเดียวสุนัขเนี่ยพยายามสุญูดนานแล้วขอดุอาอัลลอฮ์รับข้อที่หนึ่งระหว่างอิกอมะกับอังกามะอาจารย์กับอิกอมะข้อที่สองตอนสุญูดตอนที่สามตอนอัตตะฮียาอัตฮายาตุลมุบารอกาตุศอลาวาตุตอยอะติเราอ่านกันใช่มั้ยอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอ่านดุอาในนั่งอัตฮายานี่นะยิ่งอ่านนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีพยายามท่องดุอาตะกี้กี่ดุอาที่ร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตะอายุนเนี่ยท่องดุอาให้เยอะๆพี่น้องเอาไปอ่านในนมาศก่อนให้สลามยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมอัลลอฮ์รับจนรู้ว่าตั้งแต่อาซานจนกว่าจะให้สลามมีอยู่3ช่วงด้วยกันที่ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์รับข้อที่1ระหว่างอาซานกับอิกอมะช่วงที่2ระหว่างสุญูดช่วงที่3ตอนนั่งอัตตะฮียะสบายใจมั้ยใช่ผมเวลานมาสุนัขคนเดียวนี่ที่ตัวผมเองเนี่ยผมอ่านดุอายาวเพราะเราบาปเยอะ บาปเยอะไปร้องยาวรอจ้าอภัยโทษให้มะฉันด้วยให้ย่อฉันด้วยใช่ไหมตอนนี้ลูกบางคนมีลูกตั้ง8 9คนลูกไม่เคยขออะไรพ่อแม่มีเปล่า ที่สัญชนไม่มีใช่ไหมมีแต่บุญชาบันผมนะ ใช่ไหมต้องขอดุอาให้อ่ะถ้าลูกขอดุอาอัลลอฮ์รับสบายใจไหมมาสบายไหมอยู่ในกุโบอัลฮัมดุลิลลาห์ผู้ใหญ่หวังอัลลอฮ์นี่ผู้ใหญ่มาที่มันดุอากูทุกวันเลยเว้ยอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตั้งแต่เสียงอาซานจนกว่าจะให้สลามเนี่ยอัลลอฮ์รับดุอาสามช่วงที่ดีดีหนึ่งตั้งแต่อาซานจนกว่าอีกอมาช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองระหว่างสุญูดนานๆนะช่วงที่3ระหว่างนั่งอัตตะฮียะเนี่ยยกมือมั่งกระดิกก็ไม่กระดิกน้องก็เรียนแล้วใช่มั้ยน่ะใช่มั้ยนี่ละขอดุอาเยอะๆอ่านยาวๆอัลเลาะห์รับดุอาทีนี้อย่าลืมว่าแผ่นดินนี่นะที่ไหนที่เราสุญูดเนี่ยสุญูดตรงไหนก็ตามครับแผ่นดินนี่เก็บรีคอร์ดหมดเลยนะเก็บเสียงของเราเก็บท่าของเรากุรอานอายะห์ไหนรู้มั้ยอะไรอ่ะตุฮัดดีสุอัคบาร์ฮาว่าไงตุฮัดดีสุอักกว่านี้หน่อยนึงยาวมาอีดินตุฮัดดีสุอัคบาร์ฮานี่อายะห์นี้ต้องการจะเล่าว่าแผ่นดินนี่เนี่ยเก็บเรื่องของเราหมดเลยระหว่างที่เราเดินอยู่บนโลกดุนยาไปนี้ถ้าที่เรายืนนมาอยู่จะเป็นที่บ้านที่มัสยิดอยู่ที่ไหนก็ตามเก็บรีคอร์ดหมดเลยแล้วก็จะเล่าให้เราฟังเล่าให้อัลลอฮ์ฟังแผ่นดินเล่าเองเรื่องของเราอ๋ออัลลอฮ์จ๋าคนนี้เป็นคนดีนะเขานี่นมาดเนี่ย
ที่สันติชนมานมาถึงคลองแคบไปนมาที่นู้นโอ้โหเขานมาหลายแห่งเนี่ยเป็นพยานให้เราหมดเลยในวันเกียรติมาดีได้ไม่ดีถ้าเราไปด่าคนแล้วคนนี้ด่าเก่งแม่ปากมันเสียเว้ยนี่อ่ะรอจ่าดูสิฉันเก็บบริกรมาเลยมันด่าทุกครั้งเนี่ยมาคิดแล้วซิกรุลลอกับด่าคนมันด่าคนมากกว่าซิกรุลลอหน้าแตกไหมล่ะฉะนั้นเราฟังศาสนานี่ดีได้ไม่ดีนี่แหละจะได้เปลี่ยนนิสัยเราฉะนั้นนั่งรถกลับบ้านเนี่ยทำไงดีซิกรุลลอจะเปิดอะไรกุรอานปิดหรือมันก็ฟังกุรอานไปใช่ไหมทำไมฟังปิดสุบฮานัลลอฮ์ ซุบฮานัลลอฮ์ อัลฮัมดุลิลลาฮ์ อัลฮัมดุลิลลาฮ์ ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ อัลลอฮุอักบัร ซุบฮานัลมะลิก เนี่ยให้ลิ้นของเราเปียกชุ่มด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตกลงว่าเวลาเราตายพอเราตายแป๊บนี่นะแผ่นดินไม่มีอะไรขึ้นข้างบนเลยแล้วก็ประตูอีกบ้านนึงสำหรับรับความดีอีกบ้านนึงสำหรับให้ริสกีลงมาหาเราข้างล่างถ้าเราตายพับเนี่ยชั้นฟ้าก็ร้องไห้แผ่นดินก็ร้องไห้เพราะไม่มีความดีขึ้นไปข้างบนเงาข้างบนเฮ้วันนี้ไม่มีอามันที่ซอแล้วของผู้ใหญ่หมัดมาเลยเพราะอะไรหายไปอ้อผู้ใหญ่หมัดตายแล้วแผ่นดินร้องไห้ชั้นฟ้าร้องไห้อยากให้แผ่นดินร้องไห้ไหมล่ะอยากไหมก็อย่าเพิ่งตายไปไวนะขอทุกอาอัลลอฮ์จะให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกจะได้ทำอามันที่ซอแล้วต่อไปคนชั่วตายแผ่นดินไม่ร้องไห้ในกุรอานสุรอัดดูคอนอัลลอฮ์เล่านะครับว่าฟาโรห์เนี่ยฟาโรห์เนี่ยคนดีหรือคนไม่ดีคนไม่ดีเป็นอะไรนะกษัตริย์แล้วก็ร่ำรวยไหมร่ำรวยอยู่บ้านเล็กหรือบ้านใหญ่โอ้โหมีทหารรักษาพระองค์เนี่ย 35,000 คน35,000 คนดูแลคนคนเดียวครอบครัวคนเดียวเนี่ยรอดเปล่าเห็นไหมอัลลอฮ์ไม่ให้รอดเลยแล้วก็ให้ตายที่ไหนจมน้ำตายวันที่ตายมันจะตายคนเดียวนะทหารรักษาพระองค์อ่ะไอ้30,000เนี่ยดูแลนะแล้วก็ที่ทหารทั่วๆทั้งหมดนั้น 700,000 คน 700,000 ทหารพร้อมกับอาวุธพร้อมกับอะไรนะม้าพร้อมกับอะไรเต็มจมน้ำทะเลตายหมดเลยอัลลอฮ์เล่าเองมาบะกะตอะลัยฮิมุสสะมาอ์วัลอัรฎุแผ่นดินไม่ได้ร้องไห้เลยแผ่นดินชั้นฟ้าไม่ได้ร้องไห้เพราะฟิรอูนตายทหารฟิรอูนตายอีก 700,000 คนแผ่นดินไม่ได้เสียใจสักนิดหนึ่งมุมินตายคนเดียวข้างบนเสียใจและแผ่นดินก็เสียใจร้องไห้แทนเอาจะเป็นแบบฟิรอูนดีหรือแบบมุมินดีมุมินดีกว่าคุณน้องก็ลองว่าเรียนศาสนาคนจะเป็นมุมินที่ดีนี่นะต้องทำกี่ข้อ8ข้อข้อที่1ให้อ่านกุรอานทุกวันอ่านกุรอานทุกวันอ่านตอนไหนดีที่สุดมันอ่านได้ทั้งวันนั่นแหละแต่ว่าช่วงเช้าๆเนี่ยดีที่สุดหลังนมาซุบฮ์นะอย่าเพิ่งนอนไอ้รู้ละคนแก่ๆมันอยากนอนด้วยกันทุกคนนั่นแหละอย่านอนอย่าเพิ่งนอนอ่านกุรอานหลังนมาซุบฮ์เพราะว่ามีมลาอิกะห์นี่สาเหตุนะมลาอิกะห์2กลุ่มกลุ่มที่อยู่กับเราตอนกลางคืนก็จะออกในตอนเช้ากลุ่มที่จะมาเฝ้าเราตอนกลางวันก็จะมาเปลี่ยนเวรกันตอนเช้าตอนเวลานมาซุบฮ์ของเรานี่นบีเล่าให้เราฟังตกลงว่าตอนเวลานมาซุบฮ์มีมลาอิกะห์ภาคกลางวันกับภาคกลางคืนมารวมกันใช่ไหมมาดูเรามลาอิกะห์ขึ้นไปข้างบนอัลลอฮ์ถามมาตอนคุณมาเนี่ยบ่าวของฉันทำอะไรเขากำลังนมาซุบฮ์อยู่เห็นไหมแล้วถ้าอ่านกุรอานในช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่อิมาลิกา2กลุ่มอยู่กับเราเนี่ยอ่านกุรอานทำให้สมองนี่ดีโรคอัลไซเมอร์จะไม่เป็นโรคหลงๆลืมๆก็จะไม่มีแล้วความอะไรนะความขี้เกียจก็จะไม่มีแล้วก็ความกลัวก็จะไม่มีจะมีกล้า
กล้าอยากจะทำความดีอยากจะบริจาคยังจะให้อภัยข้อที่หนึ่งให้อ่านกุรอานข้อที่สองนมาจะขาดข้อที่สามให้บริจาคสม่ำเสมอถ้าเงินไม่มีบริจาคยิ้มกับลูกกับหลานกับคนใกล้ตัวก่อนให้ลูกมันหลานเห็นโต๊ะเนี่ยดีจริงๆไม่เคยให้สตังค์แต่ว่ากอดเก่งอัลฮัมดุลิลลาห์ให้หลานมันชมกอดเก่งหอมเก่งอัลลอฮุอักบัรเนี่ยข้อที่หนึ่งให้ได้นะให้อ่านกุรอานข้อที่สองนมาจะขาดแล้วนมาตอนไหนใช่ไหมเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์ปั๊บเนี่ยอ่านนมาเลยหรืออ่านนมาก่อนไปก่อนน้ำนมาควรรักษากันไว้นะอย่าเป็นคนที่ไม่มีน้ำนมาผมเนี่ยรักษาน้ำนมาประจำนะครับนี่ไปงานมาก็รักษาน้ำนมาตอนนี้ก็มีน้ำนมารักษาเอาไว้รักษาน้ำนมาเนี่ยทำให้เราระวังตัวไม่กล้าพูดอะไรเยอะต้องพูดจาในเรื่องดีๆข้อที่หนึ่งให้อ่านกุรอานข้อที่สองนมาจะขาดข้อที่สามให้บริจาคสม่ำเสมอไม่มีสตางค์บริจาคความรู้ผมเงินไม่มีครับแต่ว่ามีความรู้ก็ต้องบริจาค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 สอนตลอดนะครับพี่น้องข้อที่สี่ให้ขอดุอายกมือไม่ต้องยกมือไม่มีปัญหาดูอาที่ผมขอประจำก็คืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เนี่ยดูอาบทนี้ดีที่สุดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์โดยเฉพาะนบีทำเป็นแบบไว้ทำไมต้องอ้างนบีเพราะนบีเป็นบุคคลตัวอย่างคนเดียวในโลกใบนี้นบีนั่งคุยกับซอฮาบะห์นบีถ้านบีคุยนบีจะคุยพอนบีหยุดนบีจะกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าค่อยๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซอฮาบะห์นบีไปแอบอยู่ข้างหลังไปแอบดูไปแอบฟังว่านบีเนี่ยกล่าวอะไรก็จะยินคำนี้แหละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นบีผิดอะไรถึงได้กล่าวคำนี้เยอะๆนบีกล่าวพระเจ้ากล่าวจะให้เป็นแบบอย่างสำหรับพวกเราเรานี่กล่าวคำนี้ตอนไหนตอนให้สลามใช่ไหมสลามอะลัยกุมราะห์มะตุลลอฮ์สลามอะลัยกุมราะห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ถามว่าผิดอะไรนมาตจบแล้วให้สลามฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ถามว่าเราผิดอะไรตอบได้มั้ยไม่ใช่ผิดตอนที่เราใจลอยในนมาศมีใครบ้างที่ใจไม่ลอยมีไหม ผมนี่ใจลอยนะใจลอยเนี่ยทำให้ผลบุญในการนมาศเนี่ยมันยุบไปยุบไปแล้วก็กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ที่ฉันใจลอยเมื่อตะกี้ก็อภัยโทษต่อลอยด้วยอัลลอฮ์จ๋าอย่างนี้เป็นต้นตุลงว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยพูดเยอะๆดีได้ไม่ดีดีเราไม่รู้เราเนี่ยผิดอะไรวันนี้มึงที่ด่าไม่รู้กี่คนแล้วด่าลุงด่าหลานด่าใครแต่ใครนึกในทางที่ผิดมีบ้างอยู่ในใจทั้งหมดแล้วพี่น้องจะพยายามให้ตัวเราเนี่ยสะอาดด้วยการกล่าวอิสติกฟาร์แล้วก็ขอดุอาแล้วก็ซิกรุลลอฮ์ข้อที่6พี่น้องครับอย่าทะเลาะกับชาวบ้านอย่าทะเลาะกับคนพี่น้องเห็นหน้าอย่ากูด่ามึงมึงเนี่ยปากเสียรอไปเรื่องไม่ต้องไปแล้วอัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงนิสัยเขาหน่อยดีหรือไม่ดีถ้าไปด่าเองเป็นไงอ้าวผมขอยกตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่านฮะดีษของอิหม่ามอิบนุฮิบบานมีวันหนึ่งนบีกับท่านอบูบักรเนี่ยยืนอยู่แล้วก็มีศัตรูคนที่ไม่ชอบอิสลามไม่ชอบนบีเนี่ยเดินมาท่านอบูบักรยอมรับนบีนี่ศัตรูมาแล้วเดี๋ยวมันจะมาด่าเราแน่ละงานนี้เบียบอกว่าเดี๋ยวเขาเดินมาเขามองไม่เห็นฉันนะก็จริงตัวมลาอิกะห์มายืนคุมอยู่มองไม่เห็นมาเห็นท่านอบูบักรคนเดียวพอมาถึงภาพก็ด่าเลยตำหนิภาษาแรงๆทั้งนั้นท่านอบูบักรก็ยืนเฉยๆไม่ตอบอะไรนบียิ้มดีใจพอท่านอบูบักร
ถูกด่าหนักๆเข้าทนไม่ไหวนั่นนะก็ด่าตอบเป็นบางคำท่านนบีเดินออกเลยท่านอบูบักก็เดินตามนบีท่านนบีมุฮัมมัดเดินออกมาทำไมอ่ะนบีตอบเองเมื่อตอนที่คุณถูกด่าใหม่ๆเนี่ยคุณไม่ตอบฉันเห็นมลาอิกะห์ยืนอยู่มลาอิกะห์เนี่ยด่าตอบแทนคุณอยู่พอคุณมาทำหน้าที่เองมลาอิกะห์เดินออกชัยฏอนเดินเข้าฉันเลยเดินออกตามมลาอิกะห์เห็นยังครับฉะนั้นถ้าหากใครด่าเราเนี่ยจำเป็นต้องด่าตอบวาญิบต้องด่าตอบไหมล่ะไม่จำเป็นเนี่ยพอฟังศาสนาแล้วสบายใจใช่ไหมบางทีรูปมันบ่นนู้นบ่นนี่แล้วก็นึกนี่ถ้ากูไม่เรียนมาก่อนกูด่าเละเลยงานเนี่ยนี่รูปมันบ่นมันบ่นไปใช่ไหมอีกสักอาทิตย์นึงกูให้มันจะเท่คนนั้นยังบ่นนะผิดนะก็อธิบายฉะนั้นการจะเราไม่โต้ตอบเขาด่ามาอะไรมานี่เงียบๆก่อนได้หรือไม่ได้ได้หวังอะไรรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ข้อที่1ให้อ่านกุรอานข้อที่2ให้นมาข้อที่3ให้บริจาคข้อที่4ให้ขอดุอาข้อที่5ให้ซิกรุลลอฮ์ข้อที่6อย่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านกับพ่อแม่ด้วยอย่าทําให้พ่อแม่ต้องเสียใจนะอย่าข้อที่7เนี่ยให้อภัยเคยอภัยในเรื่องใหญ่มากครับโลกที่มันเจริญได้วันนี้เนี่ยเพราะให้อภัยแล้วก็ข้อที่8นะมี8ข้อนะซอบัตอดทนโอ้ซอบัตนี่เรื่องใหญ่มากครับอัลเลาะห์อักบัรนบีถามภรรยาที่บ้านบอกว่ามีอาหารเช้าให้ฉันทานไหมนบีถามภรรยา Do you have any breakfast for me ภรรยาเสียว่า no I have no นั่นฉันปรึกษานะฉันขอบวชเนี่ยถ้าสามีเราเป็นคนแบบนี้น่ารักไหมอัลลอฮ์มีสักกี่คนที่พูดแบบนี้มีจะพูดว่าอะไรวะเมื่อวานให้ไปละ 5,000 นี่หมดแล้วเด้อมาทำอะไรมาอัลลอฮ์ขึ้นเลยปากนั่นไอ้นี่นี่นะบ้านนั้นไม่มีบารอกัตนี่นบีนะขนาดเป็นนบีนะครับนบีเนี่ยไม่เคยสะสมเงินถ้าจะสะสมเงินนะได้ไหมได้อัลลอฮ์บอกว่าถ้าต้องการจะรวยฉันจะให้ภูเขาอูฮุดเป็นทองเอาหรือไม่เอาแต่พี่เอาเปล่าไม่เอาให้เราเอาเปล่าเอามาอัลลอฮ์ภูเขาอีโต้เนี่ยเป็นทองเอาเปล่าเราเอาอยู่แล้วแต่นบีเอาไหมไม่มานบีพูดอย่างนี้ฉันต้องการจะมีอาหารทานมือหนึ่งจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าวันไหนอาหารไม่มีทานฉันจะได้อดทนนี่ไงอดทนไงอดทนหิวชีวิตเราเนี่ยนะให้ท้องมันหิวกับอิ่มอันไหนดีกว่ากันหิวดีกว่านี่ผมกำลังหิวนั่นเนี่ยกินงานมาแล้วนะแต่ผมไม่ได้กินเยอะนะเมื่อกี้ผมรู้ผมกินคำสองคำพอแล้วปล่อยให้หิวแต่ผมมองอยู่โอ้โหตากกันคนละ3รอบแล้วก็ยืนมองดูมันเป็นไรเราเข้าใจศาสนาใช่ไหมเราก็ต้องพยายามทานผลไม้หลายคำหน่อยกินข้าวสักคำสองคำพอทุกลงก็ให้ชีวิตเนี่ยปล่อยให้หิวบ้างดีกว่าอิ่มแล้วก็นอนบนที่นอนนิ่มๆก็นอนบนเสืออันไหนดีกว่ากันบนเสือดีกว่านบีเนี่ยภรรยาเนี่ยเป็นห่วงนบีใช่ไหมเอาผ้าหลายผืนมาทับกันตัวทั้งหนานิ่มให้นบีนอนคืนนั้นนบีนอนทั้งคืนมันจะลุกขึ้นนมาศอะไรตะฮัจญุดถ้าเป็นเราก็โอ้โหไม่เอาออกนะนอนอย่างนี้แหละทุกคืนดีจริงๆนบีบอกนี่เอาออก เมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้ตื่นนมาศตะฮัจญุดพ่อนอนสบายบอกภรรยาเอาออกให้คนอื่นไปฉันขอนอนแข็งแขกเห็นยังครับถ้าว่านบีต้องการที่นอนนิ่มๆน่ะซอฮาบะห์จะเอามาให้ไหมทุกคนพร้อมที่จะบริการนบีแต่นบีไม่เอามีวันหนึ่งนบีนมาดอัสรีที่มัสยิดนมาดเสร็จแล้วนบีมักจะนั่งกับซอฮาบะห์ก่อนนั่งคุยนู่นคุยนี้ป
แต่วันนั้นพอให้สลามจบภาพนบีรีบเข้าห้องนบีบอกคุณรู้เปล่าฉันรีบนมาดเมื่อกี้เนี่ยยังมาทันคุยกันแล้วเข้าไปในห้องแล้วออกมานั่งคุยเนี่ยฉันรีบเข้าไปทำไมบอกว่าไม่ทราบอัลลอฮ์รู้ฉันนึกได้ตอนนั้นนมาดนบีเข้าใจลอยเหมือนกันนะนึกได้ว่ายังมีทองอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ในห้องของฉันฉันไม่ต้องการจะให้ทองก้อนนี้อยู่ในบ้านฉันตลอดทั้งคืนให้ไหมพี่น้องรีบเข้าไปบอกภรรยาให้บริจาคให้กับคนยากคนจนเลยเห็นไหมไม่เอาเงินเก็บไว้ในบ้านเยอะๆเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรียกว่าคนที่เดินตามสุนนะนบีเป็นน้องครับคนนี้เป็นคนที่ชั้นหนึ่งนะครับเป็นน้องเป็นน้องครับตัวลงว่าคนดีตายแผ่นดินร้องไห้หรือเสียใจแผ่นดินเสียใจคนดีตายถ้าคนชั่วตายแผ่นดินร้องไห้ไหมไม่ได้ร้องไห้เช่นฟาโรห์ตายฟิรเอาน์ตายทหารตายตายกันเยอะเป็นแสนๆล้านล้านคนแผ่นดินไม่เคยร้องไห้แต่มุมินตายแผ่นดินและชั้นฟ้าเนี่ยร้องไห้ร้องไห้แบบไหนวัลลอฮุอะลัมไม่รู้เอาต่อมาครับพี่น้องคนใกล้จะตายเนี่ยทรมานนะไม่เชื่อลองตายดูนบีสอนอย่างนี้คนที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยจะเป็นกี่ปีก็ตามบางคน80ปีเคยเจ็บไข้ใดป่วยเคยไม่เคยใช่ไหมล่ะรวมแล้วเจ็บไข้ใดป่วยของเราทั้งชีวิตเรานี่นะรวมกันแล้วนะเราป่วยตอนจะตายการทรมานก่อนตายหนักกว่าความเจ็บไข้ใหญ่ป่วยปวดหัวกี่ครั้งอ่ะมีอยู่ร้อยครั้งทั้งชีวิตน่ะปวดหัวร้อยครั้งมารวมกันเนี่ยนะการทรมานก่อนตายหนักกว่านี่นบีพูดอธิบายเข้าใจง่ายๆต้องนึกนบีเลยสั่งอย่างนี้ให้ขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะฟีซักเราะติลเมาตแปลว่าโอ้อัลลอฮ์จะให้ฉันตายแบบอย่าให้มีการทรมานฉันเยอะๆนบีขอครับผมก็ขอผมกลัวอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะฟีซักเราะติลเมาตอัลลอฮ์จะอย่าทรมานฉันก่อนตายเพราะนบีเล่าแล้วเนาะคนก่อนตายทุกคนเก็บผ่าท้องอ่ะบางคนผ่า3ครั้งใช่มั้ยนี่ดีว่าวางยาสลบนะถ้าไม่วางเรารอดไหมล่ะโอ้โหผมนี่ผ่ามาแล้วหัวใจไปนอนแล้วก็ผ่าตอมลูกหมาเนี่ยสองครั้งเนี่ยถ้าไม่วางยาสลบนะตายนะ ทีนี้อัลลอฮ์ให้นบีมาสอนคนที่ยิ่งเป็นคนกาเฟรคนที่แอนตี้อิสลามแอนตี้อัลลอฮ์แอนตี้รอซูลคนที่เหยียบกุรอานชื่ออะไรอ่ะพระอะไรอ่ะ เห็นไหมนี่แหละถ้าไม่เตาบวชทำไมทำไมจะบ้าตัวสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะก่อนตายเนี่ยนะความเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณมารวมกันแล้วนะลำบากชีวิตก่อนตายนั้นลำบากหนักกว่าความไม่ดีที่คุณได้สะสมไว้บนโลกดุนยาแบบนี้ทรมานก่อนตายหนักกว่าท่านเขาก็บอกดุอาเคยขอไหมไม่ขอใช่ไหมเราเนี่ยขอดุอาตลอดเวลาอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะฟีซักเราะติลเมาตอัลลอฮ์จะให้อย่าให้การทรมานเนี่ยก่อนตายทรมานฉันนะให้ตายแบบง่ายๆเขาเรียกว่าตายดีตายดีอยากได้กันไหม1ให้อ่านกุรอานสม่ำเสมออัลลอฮ์จะขอฉันตายดีเถอะตายดีตายวันศุกร์จะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ฟิตนะอาซากูโบไม่มีดีได้มั้ยดีต้องขออัลลอฮ์จะขอฉันตายในวันศุกร์แต่นบีตายวันจันทร์เห็นไหมท่านอบูบักก็ไม่ใช่ตายวันศุกร์อ่ะคนที่ตายวันศุกร์เนี่ยน้อยมากครับอ่ะผมมีเพื่อนอยู่คนชะกูดเนี่ยลูกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ลูกยีมีนใช่ไหมยีมีนโรงเรียนบางกอกศึกษาน่ะตายในสุราใช่ไหมคุณจะนึกภาพอยู่เนี่ยตอนสูดหยุดเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าตายดีแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตอาทิตย์หนึ่งมาหาผมมาสอนที่สันติชนเนี่ยอันดุสกุลมาหาผมจำมุสปาคนไหนมันนั่งอยู่ริมผมจำไม่ได้
ผมก็มองหน้าใครเคยเห็นหน้าที่ไหนมันสลามผมมาเยี่ยมเสร็จแล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็เสียชีวิตในมัสยิดอย่างนี้เขาจะตายดีไหมขอดูอาเราจะให้ฉันตายเป็นคนดีเถอะตายขณะอ่านอัลกุรอานเขาเรียกว่าตายดีตายขณะที่มีน้ำนมาตายดีตายขณะที่กล่าวกอลิมาได้ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาเรียกว่าอะไรนะตายดีตายขณะสุญูตายดีไหมดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบุคคลที่เราเห็นอยู่จนตายในวันศุกร์ก็ดีตายขณะสุญูก็ดีเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดยกเว้นมีนี่ถ้ามีหนี้ต้องใช้ก่อนโอ้โหหนักนะฉะนั้นหนี้อย่าไปสร้างเลยไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพระราชบาลก็ส่งเสริมใช่ไหมให้เป็นหนี้ให้เป็นหนี้บ้านอะไรนะบ้านผ่อนรถผ่อนหมดจักรก็ผ่อนนู่นก็ผ่อนมันยุ่งให้เราผ่อนหมดอ่ะเพื่อให้เราลำบากตอนตายและอย่างนั้นถ้าเราหนี้สินไม่ได้ชดใช้ก่อนนะอามันของเราวิญญาณเราไปแขวนอยู่ยังไม่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ฉะนั้นอย่าเป็นหนี้คนเยอะอย่าเป็นหนี้เอาต่อมาครับตัวที่ว่าตอนตายนะครับอัลลอฮ์จะให้ทรมานนะสำหรับคนที่ไม่มีศาสนาแต่คนที่มีศาสนาก็ต้องขอด้วยอัลลอฮ์จะอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะฟีซักรอติลเมาตพี่น้องครับคนที่นอนอยู่ในกูโบเนี่ยถูกลงโทษไหมถ้ามีอาญาถูกครับแต่ใครช่วยได้ช่วยไม่ได้เด้อถ้าลูกที่สอนแล้วขอดุอาให้ของเบาไปหน่อยถ้าลูกมันจะขอดุอาไว้รอพี่น้องครับต้องทำความทำอามันเองนะฉะนั้นช่วงนี้นมาตะฮัจญุดนมาดทำไมนมาดดีถามจริงนมาดเนี่ยต้องตื่นตีเท่าไหร่ที่สามครึ่งที่สามครึ่งที่สี่กำลังสวยถามว่าขึ้นนมาดเนี่ยต้องเหยียบอารมณ์เยอะไหมเยอะไอ้นมาดทำไมเหนื่อยหรอกไอ้เหนื่อยตอนเหยียบอารมณ์อ่ะน่าจะอารมณ์ขี้เกียจอารมณ์ง่วงนอนแต่อย่าลืมนะชัยฏอนมันมีหน้าที่อย่างนี้มันไม่ยอมให้ใครลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดมันไม่ยอมนะครับมันจะลูบมาบอกพี่จะลุกขึ้นไปฉี่ได้แล้วก็มานอนต่อนะมันจะลูบเอามือลูบหัวลูบหลังลูบตัวนี้นอนเถอะเชื่อฉันนี่นอนอีกแป๊บเดียวอีก5นาทีนะเดี๋ยวค่อยตื่นเราก็เชื่อมันใช่ไหมก็ไปนอนต่อที่ไหนได้นู่นอาจารย์สุโภคใช่ไหมหมดแล้วหมดเวลาแล้วฉะนั้นต้องนึกนี่ผมแนะนำนะพอนบีสอนอย่างนี้ชัยฏอนมันมีหน้าที่อะไรนะมาเรียกนี่จะบางจะนอนอีกนิดนอนอีกหน่อยมาเอามือมาลูบหัวนะเราก็เพลินใช่ไหมเออนอนก็นอนไหมขออีกนิดขออีกนิดเนี่ยรู้สึกเองนึกเองอ่ะนอนต่อที่ไหนได้จะได้ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเป็นงานที่มีบารอกัตแล้วขอดุอาตอนท่าสุญูดตอนนั่งอัตฮัยยาอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าวันธรรมดากลางวันใช่ไหมระหว่างอาซานกับอิกอมะทีนี้ถ้าตะฮัจญุดมันไม่มีอาซานใช่ไหมก็เหลือ2อย่างสุญูดนานๆกับอะไรนะนั่งอัตฮัยยาแล้วก็ขอดุอาซ้ำไปซ้ำมาหลายเที่ยวก็ได้นะครับพี่น้องครับในวันกิยามะห์เป็นกูโบเป็นไงครับกูโบจะบีบนินทบีเล่าเองครับกูโบจะบีบบีบมีสองอย่างบีบรักอย่างเรากอดลูกเราบีบใช่ไหมเพราะความรักไม่เจ็บหรอกแต่ไอบีบเพราะความหมั่นไส้เนี่ยอันตรายมันนะสิโครงประสานกันอย่างนี้นี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีมาเล่าบีบในกูโบแบบนี้ฉะนั้นนมาศช่วยได้ตะฮัจญุดช่วยได้ซิกรุลลอฮ์ช่วยได้อ่านกุรอานช่วยได้เพื่อจะไม่ให้เราถูกทรมานอยู่ในสุสานแล้วก็ลูกๆไปเยี่ยมกูโบเนี่ยให้ไป3อย่างนะคือเราเองวันนี้ไปเยี่ยมกูโบให้ทํา3ข้อข้อที่1
ไปยืนปากประตูกุบฏให้สลามว่าไงอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยารมินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนนัสอัลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยะแค่นี้ล่ะให้สลามกับชาวกุโบแล้วก็เดินไปที่กุโบมะเราไปเยี่ยมเนี่ยยืนเข้าหาหน้าเขาหน้าก็ฟังมาทางกับหลัดใช่ไหมไปยืนข้างหน้ายังต้องทำอะไรยืนอย่างเดียวสัก5นาทีเวลาขอดุอาเดินพวกมายืนที่ศีรษะยืนข้างหลังศีรษะแล้วก็ขอดุอาอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้มะกุโบนี้ด้วยอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้มะฉันกุโบนี้ด้วยพูดสัก10เที่ยว20เที่ยวอภัยโทษให้อัลลอฮฺอย่าลงโทษให้กุโบกว้างๆโดยที่อัลลอฮฺขอดุอาต่อแล้วข้อที่3เราได้ข้อคิดอะไรจากการไปกุโบอันนี้สำคัญมากครับได้ข้อคิดอะไรบ้างจะไปกุโบว่ากันนะนี่ไงพอจะได้ข้อคิดปั๊บเฮ้กูเนี่ยอายุเท่าไหร่นี่ตอนนี้เป็นโรคเบาหวานว่าคุณจะไปไม่รอดแน่อย่ารอช้าอัสตักรรอฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ที่ดุอาที่เรียนมันตอนกูอ่านเมื่อกี้ใช่มั้ยน่ะดุอารบบานารบบานานะพยายามท่องให้จำให้กับตัวเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีคำถามเชิญครับไม่ได้ขอดูอาอย่างเดียวอย่าไปนั่งเสือไปปูอ่านกุรอานนะนั่นห้ามอ่านเพราะนบีบอกว่าลาตาจูอาลูบูยูตะกุมกูบูรอนอย่าทำบ้านของท่านเหมือนกับกูโบมันเข้างั้นนะที่กูโบไม่มีการอ่านกุรอานแค่ขอดูอาอย่างเดียวอ่านกุรอานที่บ้านใช่ไหมแล้วบริจาคแทนพ่อแม่ได้ไหมได้อันนี้ถึงพ่อแม่เลยอ่าได้แล้วเนียดนะต้องเนียดต้องเนียดต้องเนียดครับบอกอัลลอฮ์ใช่เอาไปปากที่มัสยิดเราทานสามีที่เสียชีวิตไปแล้วมะที่เสียชีวิตแล้วกับยอใช่ใช่ถูกต้องแหละถูกต้องใช่ใช่ครับพอมีซาบ้านนบีคนหนึ่งพูดว่าถ้ามะฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยมะคงบริจาคตอนนี้มะเสียไปแล้วฉันจะบริจาคแทนมะได้ไหมเบี้ยวได้ไปบริจาคเลยเราได้ด้วยนะคนบริจาคเนี่ยได้ด้วยมะได้ด้วยสามีที่ตายไปแล้วได้ด้วยหรือภรรยาที่ตายไปแล้วสามีบริจาคได้ด้วยจะมีสักกี่คนที่นึกตรงนี้นอกจากฟังศาสนาถ้าไม่ฟังศาสนาเนี่ยมันก็ขี้เหนียวไปแล้วเอาไปแจกมันก็ไม่ได้ประโยชน์ถูกต้องถูกต้องถูกต้องไอ้พูดอย่างนี้ครับคณะใหม่ไงใช่ก็บอกกับลูกว่ามันไม่แจกนะอ๋อโลนี่แหละบริจาคนี่แหละให้เด็กกำพร้าเลยเจาะจงไปเลยแทนมะแทนปะแทนสามีแทนภรรยาที่ตายไปเจาะจงกันไปเลยพระสุราก็ไม่รับผิดชอบดูแลเยอะแยะมากดูแลรายตาอะไรบริจาคไปใช่ใช่ใช่ซ่อมแซมมัสยิดอย่างนี้เป็นต้นเอาตัวเราว่าศาสนานี่ช่วยให้เรานะเป็นคนดีช่วยให้เราเป็นอยู่ในคำสอนของอิสลามก็ก่อนจะจบก็คือเป็นงี้แผ่นดินที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยดีหรือไม่ดีดีครับแผ่นดินนี่แหละที่สูบกอรูลงไปในใต้ดินแล้วสูบบ้านสูบคฤหาสน์สูบทรัพย์สมบัติทั้งหมดคนจะดีไม่ดีแผ่นดินรู้อัลลอฮ์สั่งให้แผ่นดินเนี่ยให้บรรยากาศกับครอบครัวใดก็ได้แผ่นดินมีหน้าที่ทำงานแทนอัลลอฮ์ชั้นฟ้าก็เหมือนกันอังขอยกตัวอย่างก้อนเมฆเนี่ยท่านหญิงคอดิยาเนี่ยส่งนบีไปค้าขายยังไม่รู้ว่าเป็นนบียังไม่รู้นะพอได้เวลาจะกลับจากการทำธุรกิจก็ไปยืนมองอยู่บนชั้นสองอ้อมุฮัมมัดเดินมาแล้วเห็นก้อนเมฆอะ
บังแดดอยู่นางก็มองหมักกลับมาจากค้าขายแล้วก้อนเมฆเนี่ยเดินบังแดดทำไมไม่รู้นี่นางเล่าเองอ่ะฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยเมตตาชันฟานอัลลอฮ์เมตตาคนดีนะแต่เราไม่รู้หรอกอัลลอฮ์เมตตาเมื่อไรแต่ถ้าเราเป็นคนดีเมื่อไรเนี่ยอัลลอฮ์อักบัดอัลลอฮ์เนี่ยสงสารเมตตาให้ก้อนเมฆเนี่ยมาเดินบังเราเนี่ยมันดีแค่ไหนต้องนึกอันนี้เป็นต้นหมดเวลาครับสุภาพนักอัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะชวลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตักฟิรุกะวะตูบุอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน